ไปเบิ่งค่ะเก้าวันนี้ผมมาที่วัดธาตุประสิทธิ์อำเภอนาว่าจังหวัดสกลนครนะครับมากราบไหว้ขอพรพระธาตุเก่าแก่โบราณแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมรูปทรงปราสาทนะครับถูกบูรณะขึ้นใหม่ให้มีความคล้ายคลึงกับพระธาตุพนมนะครับส่วนนี้คือศาลาการประเรียนหลังเก่านะครับที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2493ด้านในก็จะมีศิลปะภาพเขียนนะครับเขียนฝาผนังซึ่งเป็นฝีมือของช่างหลวงนะครับมีภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็จะเป็นภาพที่ถ่ายเก็บไว้เมื่อครั้งพ่ออยู่หัวร.เก้าเสด็จมานะครับภาพเขียนฝาผนังก็ดูแล้วก็ทรุดโทรมลงไปมากนะครับนี่บ้านนี่ยังแม่บ้านนาว่าค่ะบ้านนาว่าอำเภอนาว่าแต่เขามาตั้งบาทที่นี่ก็เห็นพระแล้วเนาะค่ะมีนั่นเจดีย์องค์ตั้งมองอีกแต่เพราะว่าล้มไปแล้วทั้งทิศตะวันตกเฉียงใต้เจดีย์ตรงนี้อันนี้เลยสร้างขึ้นมาใหม่เจดีย์องค์ครับคงเก่ามากแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูพระพุทธรูปโบราณนะครับซึ่งคุณแม่ท่านบอกว่าเป็นพระพุทธรูปที่ตั้งแต่มาตั้งบ้านเนี่ยก็เจอพระพุทธรูปนี้อยู่แล้วนะครับช่วยนี่ก็คือวัดธาตุประสิทธิ์อำเภอนาว่านะครับใครที่อยากกราบไหว้พระธาตุประสิทธิ์และก็มาชมศาลาการประเรียนโบราณหลังเก่าก็เรียนเชิญได้ที่อำเภอนาว่าตั้งอยู่ในอำเภอนาว่าเลยนะครับ